IPST Podcast Empowering Learning Experience สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ IPST Podcast Episode 2คำถามนั้นสำคัญชะไหนดิฉันจริตาธัญคุปจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ร่วมกับค่ะดิฉันสุภราบาควอสนะคะจาก IPST Thailand นะคะวันนี้เรามีวิทยากรมากความสามารถนะคะมาพูดคุยกับเรานะคะหลายท่านอาจจะคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินหน้าอยู่ที่การอบรมครูทางไกลสเต็มศึกษาใช่ไหมคะหลายๆท่านจะเห็นสาวสวยคนนี้นะคะและแน่นอนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาวิชาชีพครูนะคะดร.กฤษลินมุสิกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการสสวท.นะคะวันนี้ขอเรียกว่าเป็นอาจารย์มดแล้วกันนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากค่ะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือคำถามนั้นสำคัญชะไหนซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายเนาะใครๆก็ตั้งคำถามกันได้แต่ว่าที่เราเลือกจะมาหัวข้อนี้มาพูดคุยเนี่ยเพราะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายอย่างที่ไม่เอ่ยแล้ววันก่อนเนี่ยก็แอบเห็นนะคะอาจารย์มดเนี่ยอบรมครูเรื่องเทคนิคการตั้งคำถามด้วยเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยในหนังสือเรียนของสสวท.เนี่ยเราก็มีเรื่องของคำถามชวนคิดด้วยดังนั้นคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์มดให้ตรงกับหัวข้อของพอดแคสต์ของเราเลยนะคะว่าคำถามนั้นสำคัญไหนคะคือพอพูดถึงคำถามนะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราถ้าเรานั่งมีเวลานั่งวิเคราะห์ในแต่ละวันนะคำถามที่เราถามสิ่งต่างๆถามตัวเองวันนี้ตื่นมาฉันจะทำอะไรฉันจะทำอะไรก่อนจะทำอะไรหลังเอ๊ะเดี๋ยวไปถึงที่ทำงานแล้วเนี่ยมันเราจะไปหาใครเราจะทำอะไรคือจริงๆในแต่ละวันของเราอะค่ะมันเต็มไปด้วยคำถามทีนี้พอเป็นคำถามถ้าหากว่าโยงมาสู่ในห้องเรียนความรู้สึกเกรงมันก็จะอีกแบบหนึ่งเนาะพอถามว่าคำถามสำคัญยังไงก็ต้องบอกว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยคำถามนะคะการดำรงชีวิตใช่ใช่ในการดำรงชีวิตตื่นเช้าขึ้นมาพรุ่งนี้อาจารย์โอ๊กอาจารย์เอื้อยลองตั้งสติแล้วดูว่าเราถามอะไรตัวเองบ้างก็ได้เราดำรงชีวิตในแต่ละวันมันมีคำถามตลอดก่อนที่เราจะได้คำตอบอะไรอ่ะเราจะสงสัยแล้วเราจะถามคำถามมาก่อนคำตอบคำถามมาก่อนคำตอบใช่แล้วก็ในการเรียนรู้ของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่หรือมีวัยเท่าไหร่เพศอะไรเนี่ยจริงๆเราเริ่มจากการสงสัยการเรียนรู้แต่ละเรื่องไม่ต้องคิดว่าเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนาะเราอยากได้คำตอบว่าข้าวมันไก่ร้านไหนอ่ะข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพหรือที่หาดใหญ่อ่ะทำยังไงข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดน่ะทำอย่างไร อยู่ร้านไหนเห็นไหมมันเป็นคำถามหมดเลยเพราะมันเป็นคำถามเราก็จะพยายามหาคำตอบว่าร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดอยู่ที่ไหนบ้างเราก็จะพยายามหาคำตอบข้าวมันไก่ทำอย่างไรเราก็พยายามหาคำตอบดังนั้นมันสิ่งต่างๆที่มนุษย์เรียนรู้อะค่ะมันเริ่มจากคำถามนั้นเริ่มจากความสงสัยคำถามมาคำตอบแล้วนี่คือการเรียนรู้ใช่นี่คือจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของมนุษย์ถ้าไม่สงสัยก็จะไม่มีคำถามถ้าไม่มีคำถามก็ไม่มีการหาคำตอบที่เพื่อไปตอบสิ่งที่เราสงสัยนี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เลยใช่ใช่หรือพอโยงมาสู่อาชีพเราจะคิดค้นทำอะไรขึ้นมาสักอย่างที่มันใหม่ๆอ่ะเราจะรู้ได้ว่ายังไงว่าสิ่งที่เราค้นหรือคิดจะทำมันใหม่หรือว่าคำถามก็มาละใหม่ไหมมีคนเคยทำหรือเปล่าแล้วทำมาแล้วอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนเขาจะชอบมันก็ต้องไปถามอ่ะมันก็ต้องไปถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่าตอนนี้เรายังอยากอะไรคะสมมุติปากกาหนึ่งด้ามเนี่ยทำยังไงให้ปากกาเขียนได้ใช้แล้วตอบโจทย์เรามากขึ้นปากกาที่ดีควรมีลักษณะไงที่เราชอบแล้วหาความหาอะไรคะความถี่หรือจำนวนของผู้ที่ต้องการสิ่งแบบนี้คือมันมาจากการเสาะแสวงหาคำถามมันเป็นคำถามที่เสาะแสวงหาความต้องการของคนจึงมาถึงการสร้างหรือพัฒนาอะไรขึ้นมาสักอย่างมันจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้โดยปกติก็เริ่มจากคำถามเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเป็นจุดเริ่มต้นใช่ดังนั้นถามว่าคำถามสำคัญอย่างไรถ้าเราไม่สงสัยเราไม่เกิดคำถามทุกวันนี้มนุษย์ก็คงมีพัฒนาการอย่างไรก็คงรู้เท่าเดิมมันจะไม่มีความรู้หรืออะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วนอกจากเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้แล้วมันก็ช่วยนำทางช่วยไกด์ในการหาคำตอบได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ซึ่งตรงนี้คำถามแต่ละแบบก็จะช่วยไกด์ได้แตกต่างกันคำถามอย่าแต่ละ
แต่ละแบบแต่ละแต่ละช่วงมันก็นำมาซึ่งคำตอบที่ไม่เหมือนกันคำถามมีกี่แบบนะคะพอเล่ามาอย่างเงี้ยจริงๆคำถามเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการจำแนกถ้าอยู่ในห้องเรียนเนาะมันก็อาจจะที่คุณครูหรือผู้ฟังส่วนใหญ่คุ้นชินอาจจะมีคำถามที่เน้นการคิดระดับสูงหรือเน้นการคิดระดับต่ำหรือคำถามที่ถ้าเราแยกจากจำนวนคำตอบเป็นเกณฑ์ก็จะมีคำถามปลายปิดกับคำถามปลายเปิด อย่างปลายปิดเนี่ยก็คือปลายปิดก็จะมีจำนวนคำถามไม่กี่ไม่มีไม่มีโทษค่ะมีจำนวนคำตอบไม่เท่าไหร่เช่นวันนี้อาจารย์โอ้ทานข้าวแล้วหรือยังนั้นตอบก็ตอบได้แค่ว่าทานแล้วหรือยังไม่ทานเนาะแต่ถ้าถามว่าเมื่อกลางวันโอ้ทานอะไรมาเนี่ยมันมีพื้นที่ให้ตอบถูกไหมคะซึ่งในการตอบมันอาจจะแบบว่าโอ้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะก็จะได้คำตอบแล้วว่ายังไม่ได้ทานข้าวมันก็จะเป็นคำตอบที่มันเฉพาะตัวใช่ใช่เด็กกลับมาอีกนิดนึงว่าแล้วการเรียนวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เนี่ยคำถามมีความสำคัญยังไงเอาวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วกันเพราะว่าในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แล้วอ่ะเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์คือความพยายามของมนุษย์ในการที่จะค้นหาหรืออธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติหรือปรากฏการณ์หรือสิ่งต่างๆรอบตัวทีนี้คำว่ามนุษย์อยู่ๆจะไปอธิบายว่าเอ๊ะดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้ตกขึ้นทางด้านนี้แล้วไปตกทางด้านนี้เพราะอะไรเนี่ยคำอธิบายมันไม่ได้มาโดยอยู่ๆก็มามันต้องสงสัยก่อนว่าทำไมทุกวันเราถึงเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นด้านนี้แล้วมันก็ตกด้านนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้ทุกวันเห็นไหมคำถามมาความพยายามของมนุษย์คือเมื่อสงสัยก็จะสิ่งต่างๆที่เขาสังเกตเห็นรอบตัวเขาก็อยากที่จะรู้คำตอบก็จะหาคำตอบด้วยวิธีการที่เหมาะสมหรือต่างออกไปจะสังเกตจะสร้างแบบจำลองจะทำการทดลองก็แล้วแต่ดังนั้นคำถามวิทยาศาสตร์ตามการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวทก็คือพยายามที่จะให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนน่ะเกิดคำถามคำถามไม่ใช่เฉพาะให้ครูถามผู้สอนก็ต้องเกิดคำถามผู้สอนใช่ค่ะผู้สอนเนี่ยผู้สอนเนี่ยอาจจะใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างโอกาสให้นักเรียนเกิดคำถามด้วยตัวเองด้วยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เราจำลองหรือการใช้นิสัยหรือพฤติกรรมโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณของมนุษย์อยู่แล้วอะมาเรียนวิทยาศาสตร์งั้นคำถามสิ่งที่ผู้สอนคือครูใช้ก็คือคำถามชวนคิดที่เราพูดถึงตอนต้นนี่เองใช่ค่ะอาจจะเป็นคำถามชวนคิดแต่ในการชวนคิดเนี่ยเพื่อนำไปสู่ให้ผู้เรียนอะสงสัยเพื่อที่จะไปสอบแสวงหาคำตอบคืออยู่ๆผู้เรียนนักเรียนเองอะถ้าเขามาในห้องเรียนในนี้สภาพจริงอยู่ๆจะให้เขามาตั้งคำถามหรือสงสัยมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีส่วนที่ครูกระตุ้นคำถามกระตุ้นหรือเร้าใจให้ชวนคิดต้องทำยังไงคะคืออยู่ๆสมมติจะสอนเรื่องการสังเคราะห์แสงเนี่ยเราจะถามยังไงที่จะกระตุ้นให้เขาอยากรู้เรื่องสังเคราะห์แสงเนี่ยก็อาจจะอันนี้สมมตินะคะอาจจะบอกว่าเอ๊ะนักเรียนทานข้าวแล้วหรือยังอิ่มไหมกระตุ้นนำเข้าสู่บทเรียนวอร์มอัพก่อนเสร็จแล้วบอกว่านักเรียนว่าต้นไม้มันกินอาหารไหมอาหารของมันเนี่ยน่าจะเป็นอะไรมันกินเหมือนกับเราหรือเปล่าเคยเห็นมันกินอาหารไหมคือไม่ใช่อยู่ๆก็มาถามนักเรียนรู้จักการสังเคราะห์แสงของพืชไหมหรืออยู่ๆมาบอกว่านักเรียนคิดว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเนี่ยมันคืออะไรอันนี้ก็จู่โจมเกินไปก็ได้เหมือนกันแต่ยังไม่วอร์มยังไม่วอร์มแล้วมันก็ไม่เร้าใจพอที่จะอยากรู้อะยังไม่เซ็กซี่พอแต่ถ้าถามว่านักเรียนว่าพืชกินอาหารเหมือนเราไหมมันของมันต่างจากเรามันทำให้เอื้องนิดนึงนะขนาดเราเองใช่เออไม่เคยถามเนาะไม่เคยคิดเนาะหรือเราบอกว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ทำไมเราไม่เคยเห็นมันกินอาหารเลยอ่ะจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของคำถามมันก็จะเร้าอารมณ์คนละแบบให้เด็กอยากสืบสอบให้เด็กอยากรู้คำตอบก็จะคนละแบบมันเป็นลักษณะยังไงอะคะคือเมื่อกี้ฟังออกว่ามันต่างจากคำถามทั่วๆไปต่างจากคำถามปลายปิดทั่วไปแต่ว่ามันเป็นลักษณะยังไงก็มันก็เล่าไม่ถูกคือเอาว่าถ้าเน้นการคิดระดับต่ำกับระดับสูงก่อนละกันดีไหมคะเพราะบางทีปลายปิดกับปลายเปิดเนี่ยหลายๆคนน่ะจะจำว่าถ้าเป็นปลายปิดจะเน้นการคิดระดับต่ำ
ถ้าไปเปิดเน้นการคิดระดับสูงมันอาจจะไม่เสมอไปส่วนใหญ่อาจจะเป็นไปอย่างที่เราเข้าใจแต่ไม่เสมอไปลองมาดูก่อนว่าเน้นการคิดระดับสูงกับระดับต่ำอ่ะต่างกันยังไงเนาะถ้าเป็นการคิดระดับต่ำเนี่ยนะคะการคิดระดับต่ำก็คือเน้นความจำยังคิดอยู่แต่ว่าเป็นการระลึกถึงข้อมูลที่เคยเรียนมาหรือที่จำได้หรือเป็นการถามเขาเรียกอะไร definition อะถามคำจำกัดความนักเรียนว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรเนี่ยเป็นการคิดระดับต่ำคือไม่ต้องใช้เวลาในการค้นหาหรือรื้อฟื้นนานนักก็จะตอบได้อะไรเมื่อไหร่อันเนี้ยจริงๆอะไรเมื่อไหร่คืออะไรถ้าแยกด้วยกันถามแบบไปปิดหรือไปเปิดอ่ะมันคือคำถามแบบหลายๆอย่างมันเป็นไปเปิดนิดๆด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นการคิดระดับต่ำอาจจะแค่ทบทวนใช่ความรู้เดิมหรือความเข้าใจเดิมความหมายเดิมใช่เป็นการถามความหมายของคำ อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้การระลึกถึงเพียงเล็กน้อยหรือค้นหาเพียงเล็กน้อยก็ได้คำตอบซึ่งอาจจะค้นจากประสบการณ์เดิมของเขาหรือว่าค้นจาก Google ก็ได้ใช่ค่ะเปิด Dictionary หรือหา Google หรือหาอะไรก็ได้คำตอบมาละแต่ถ้าเป็นการคิดระดับสูงเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลมีการตัดสินใจมีการเปรียบเทียบ มีการอะไรอะที่จะต้องเอาข้อมูลหลักฐานมาเปรียบเทียบแล้วก็มาลงความเห็นคือใช้เวลาคิดแป๊บหนึ่งหรืออาจจะใช้นานหน่อยมันก็ได้เหมือนถ้าเราบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าเราบอกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรอาจจะเป็นเน้นการคิดระดับต่ำนะคะแต่ถ้าปรับเป็นการคิดระดับสูงก็บอกว่านักเรียนคิดว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างที่มีการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือการที่เขาจะบอกได้ว่าในห้องนี้หรือออกไปนอกห้องแล้วเนี่ย อะไรบ้างที่สร้างอาหารหรือกินอาหารได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง1เขาต้องถามตัวเองก่อนว่าแล้วสังเคราะห์ด้วยแสงมันคืออะไรใช่เสร็จแล้วเขาก็ต้องออกไปดูแล้วก็ดูว่าต้นหูกวางหรือสาหร่ายหางกระรอกหรือเพื่อนที่เดินอยู่พวกนี้กินอาหารแบบไหนถึงจะมาบอกเราว่าอะไรแบบบ้างที่สังเคราะห์ใช่ไหมต้องมีการวิเคราะห์นิดนึงซึ่งมันต้องผ่านทั้งการระลึกถึงคำจำกัดความแล้วก็มาดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยอะไรเข้ากับคำจำกัดความแล้วตัดสินใจบอกชื่อมันออกมาอันนี้ก็จะผ่านกระบวนการคิดหลายลำดับขึ้นมาคือสมองได้ใช้ได้ทำงานเยอะแล้วก็ไม่ใช่คำถามที่ประเภทว่าแบบตอบได้ทันทีใช่ค่ะถ้าเป็นคอมก็อาจจะหมุนอยู่สักพักนึงถามอาจารย์มดว่ามันจำเป็นไหมคะว่าที่เราจะต้องใช้คำถามที่เป็นเน้นการคิดระดับสูงตลอดเวลาในชั้นเรียนไม่จำเป็นไม่อย่างนั้นนะมันก็จะหมองก็แบบทำงานตลอดเวลาตลอด50นาทีหรือ1ชั่วโมงมันคงออกมาแล้วคิดตลอดเลยการคิดระดับต่ำก็มีประโยชน์นะคะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์การคิดการถามที่เน้นการคิดระดับต่ำเนี่ยก็คือถามเพื่อเน้นเพื่อตรวจสอบหรือเช็คความเข้าใจไงซึ่งมันจะต้องมีอยู่แล้วในการจัดการเรียนรู้โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติมันต้องมีคือถามเพื่อให้มั่นใจหรือถามเพื่อตรวจสอบอย่างเข้ามาครับ5นาทีแรกเนี่ยเราต้องอาจจะต้องทบทวนเรื่องที่เรียนมาถูกไหมคะความรู้ที่เรียนผ่านมาหรือความรู้เดิมอันนี้ต้องถามเน้นการคิดระดับต่ำอยู่แล้วเช่นคาบที่แล้วสมมุติว่าเราเรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นแหละแล้วคาบถัดไปอ่ะเราจะเรียนเรื่องถัดไปเราก็ต้องถามคิดระดับต่ำก่อนนี่แหละว่าคาบที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงจำได้ไหมการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรไหนพอสูงขึ้นมาอีกหน่อยยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงซิอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเน้นการคิดระดับต่ำแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาซึ่งคุณครูเขาก็จะใช้คำถามพวกนี้ปนกันใช่ตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมของเขาเรียกอะไรช่วงการจัดการเรียนรู้ต้นคาบกลางคาบปลายคาบควรถามระดับไหนและแม้แต่ช่วงต้นคาบมันก็จะต้องอาจจะต้องไล่ซีเควนซ์ตั้งแต่คิดระดับต่ำระดับสูงวอร์มไปเหมือนกันวอร์มไปเหมือนกันเพราะเราถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเข้าใจจริงๆอ่ะเราคงถามแต่ระดับต่ำไม่ได้บางทีมันจะต้องถามคิดวิเคราะห์ด้วยเพื่อให้รู้ว่า
ความรู้ที่เขามีติดตัวไม่ใช่แค่รู้จำแต่เขานำไปใช้ได้อะไรเงี้ยก็ต้องเน้นการคิดระดับค่อนไปทางสูงด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าสมมติคำถามที่เน้นการคิดค่อนไปทางสูงเนี่ยนักเรียนอาจจะใช้เวลานิดนึงกว่าจะตอบหรืออาจจะยังตอบไม่ได้เลยหรือถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะใช้การคิดระดับสูงบางทีคำถามนั้นอาจจะไม่ได้มีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวไม่ได้มีเฉลยใช่แต่เราต้องการถามเพื่อดูว่าเขามีแนวคิดหรือเขาใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ยังไงยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติในพูดสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าถามว่าอย่างมนุษย์เนี่ยกินอาหารพืชเนี่ยกินอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าให้อาจารย์โอ้กับอาจารย์เอื้อยเลือกอยากกินอาหารแบบมนุษย์หรือแบบพืชเราอยากสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วได้อาหารออกมาเลี้ยงตัวเองเลยหรือเราอยากกินอาหารปกติแบบมนุษย์นี่แหละมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะใช่ไหม อันนี้คือลักษณะของการคิดระดับสูงในระดับขั้นสูงสุดอะค่ะท่าน make decision ประเมินตัดสินใจเพราะว่าและไม่ว่าเราจะตอบว่าเราอยากเป็นเหมือนพืชก็ถูกถ้าเขามีเหตุผลก็ต้องให้เหตุผลไม่มีคำตอบที่ผิดเลยแต่ต้องมีเหตุผลเขาต้องตอบได้ว่าเขาอยากกินอาหารแบบสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะไม่ต้องนู่นนั่นนี่ด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลอะไรแต่เอื้อยอาจจะบอกว่าไม่อะเอื้อยยังอยากกินแบบนี้อยู่มันไม่มีคำตอบที่ถูกแต่มันใช้เหตุผลมาคุยกันซึ่งมันก็น่าสนใจตรงที่มันเปิดโอกาสให้เด็กแต่ละคนแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้เพราะมันไม่ได้มีคำตอบเดียวว่า2คูณ3เท่ากับ6ใช่ ซึ่งอย่างเงี้ยค่ะคุณครูควรมีคำถามลักษณะนี้อยู่ด้วยเพื่อฝึกการทักษะที่สำคัญอีกอย่างคือการตัดสินใจ decision making ซึ่งเขาจะต้องใช้ตอนโตใช่ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากๆใช่ค่ะเราไม่ได้ต้องการที่จะให้เด็กรู้แค่ตัวเนื้อหาในอนาคตก็อาจจะเป็นนักอะไรนะคะนวัตกรที่แบบว่าโอเคถ้าคนส่วนใหญ่อยากเป็นแบบพืชบ้างแต่อยากได้ยังติดใจในข้าวมันไก่ข้าวคุกกะปิเอ๊ะถ้าทำยังไงดีที่ให้เหมือนสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ได้อาหารออกมาเป็นข้าวคุกกะปิไม่รู้อันนี้คือจินตนาการ อันนี้ไม่รู้แต่ว่าเป็นอนาคตมากมากเลยแต่ต้องฝึกให้เขารู้จักที่จะคิดนอกกรอบและคิดเอาไปใช้ด้วยซึ่งตรงนี้คำถามพวกนี้ถ้าครูไม่ฝึกเลยในห้องเรียนเด็กก็ไม่มีโอกาสได้ไปคิดเองฉะนั้นคำถามมันเปิดโอกาสให้เด็กคิดนอกกรอบใช่ค่ะแล้วก็คำถามลักษณะนี้อย่ายึดติดกับตรรกะใช่เพราะตรรกะที่เราเคยรู้คือเราเคยมีองค์ความรู้มาบางทีมันเป็นตัวตีกรอบเพราะเราหลายๆครั้งเวลาเราอยากจะฝึกการคิดระดับสูงแต่เรายังยึดว่าแล้วก็อะไรคือคำตอบที่ถูกล่ะคุณครูหลายๆท่านเนี่ยค่ะกลัวที่จะถามการคิดระดับสูงเพราะไม่รู้ว่าคำตอบที่เด็กตอบมาเนี่ยจะรีสปอนส์หรือตอบเด็กกลับไปยังไงหรือไม่รู้ว่าแล้วคำตอบที่ถูกจริงๆมันคืออะไรคำถามหลายๆคำถามมันอาจจะยังไม่มีคำตอบที่ถูกหรือถูกทั้งหมดไม่รู้หรือบางทีเด็กเองก็ไม่ชอบความกำกวมก็จะต้องถามครูตกลงผมตอบถูกไหมใช่ซึ่งครูก็ต้องฝึกที่จะบอกเด็กว่าหลายคือบางอย่างครูต้องปล่อยวางแล้วบอกว่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคิดการให้เหตุผลเนาะไม่จำเป็นต้องแบบว่าถูกต้องตลอดเวลาแต่ว่าเธอคิดยังไงฉันคนนี้คิดยังไงนะคะแล้วก็เหมือนเอามาดิสคัสมาคุยกันแล้วก็ยอมรับในมุมมองและความคิดของแต่ละคนซึ่งไม่จำเป็นว่าในห้องเรียน30คนต้องคิดเหมือนกันได้คำตอบเดียวกันเราอาจจะได้30คำตอบ30ไอเดียก็ได้แต่ให้เขาเคารพในไอเดียของกันและกันฉะนั้นคำถามนี้ถ้าตั้งดีๆได้หลายอย่างเลยได้เรื่องการออกความเห็นการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นฟังมุมมองของคนอื่นแล้วก็ยังเรื่องของการคิดนอกกรอบอีกเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับชีวิตในอนาคตจริงๆในการดำรงชีวิตอยู่ในกับคนในสังคมอ่ะที่ยอมรับในความคิดที่เห็นต่างที่แตกต่างกันและมีความสามารถในการเราสามารถที่จะแสดงความเห็นของเราได้และถ้าฝึกให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยกันจริงๆเนี่ยนะคะมันก็ฝึกที่จะเป็นผู้พูดและฝึกที่จะเป็นผู้ฟังผู้ฟังที่ดีไม่ใช่แค่ฟังแต่ฟังอย่างตั้งใจฟังแล้วคิดตามแล้วก็สามารถที่จะ
เห็นด้วยหรือเห็นต่างได้อย่างมีเหตุมีผลน่ะแบบกัลยาณมิตรแสดงว่าจริงๆแล้วกันนะคำถามมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตมันครอบคลุมไปหมดใช่ค่ะครอบคลุมการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่อยู่เฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์สังคมภาษาไทยเหมือนเนี่ยวิชาการใช้ชีวิตเนาะถ้าพูดถูกมันคือทักษะชีวิตอ่ะจริงๆมันคือทักษะชีวิตตรงนี้สำคัญมากเลยก็จะโยงไปถึงตอนต้นที่อาจารย์มดพูดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไอการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยขับเคลื่อนด้วยคำถามใช่เคลื่อนด้วยความสงสัยใช่ค่ะ ตื่นขึ้นมาเราก็จะมีคำถามแล้วอะว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรดี ใช่ไหม ใช่ไหมคำถามของเราเอาไว้ผู้ใหญ่คือวันนี้ใส่ชุดอะไรดีวันนี้มีประชุมไหมวันนี้ต้องทำอะไรบ้างเอ๊ะแล้วมันก็มาซึ่งการตัดสินใจว่าจะใส่ชุดอะไรดีถูกไหมทำอะไรบ้างถ้าวันนี้ไม่มีประชุมไม่มีพบปะผู้คนการเลือกชุดก็อาจจะอีกแบบนึงอันนี้วัยผู้ใหญ่วัยเด็กเด็กตื่นมาเด็กอาจจะบอกว่าวันนี้เขาต้องเรียนอะไรวันนี้เขาจะตักถักผมเปียหรือทำอะไรดีบอกแม่ทำผมทรงอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันไดรฟ์มันขับเคลื่อนด้วยคำถามหมดโดยไม่รู้ตัวทีนี้อยากกลับมาในห้องเรียนอีกนิดนึงคุณครูหลายคนที่เป็นแฟนของ IPSC Thailand เนี่ยเรามีแฟนที่เป็นครูอยู่เยอะมากเลยนะคะทีนี้บางครั้งเขาอาจจะอยากได้คำตอบจากอาจารย์มดแบบตายละเป็นไม่รู้คิดระดับสูงหรือระดับต่ำเนี่ยว่ามันจำเป็นไหมต้องมีเปอร์เซ็นต์ไหมว่าเอ๊ะในห้องเรียนหนึ่งคาบเนี่ยควรจะต้องแบ่งเป็นคำถามระดับต่ำแค่ไหนคำถามระดับสูงแค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วมันควรจะแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีสูตรตายตัวไหมคะไม่เท่าที่อ่านมาไม่มีนะคะแล้วก็ตามความเห็นของตัวเองแล้วกันการใช้คำถามเนี่ยค่ะเวลาอบรมครูเนี่ยจะเน้นกับคุณครูเสมอเลยว่าอยากเข้าไปถามสดในห้องเรียนเราลองลิสต์ว่าเวลาเราจะถามเรื่องอะไรสักเรื่องอ่ะแล้วเราถามสดอ่ะถามสดอัดเทปไว้ก็ได้หรือจดไว้ก็ได้เราจะพบว่าส่วนใหญ่คำถามที่เราถามอ่ะจะเป็นคำถามข้อเท็จจริงทั้งนั้นอ่ะซึ่งมักจะเป็นคำถามที่เน้นการคิดระดับต่ำหรือส่วนมากก็จะเป็นคำถามปลายปิดไม่ค่อยเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นการใช้คำถามที่ดีในการจัดการเรียนรู้เนี่ยครูต้องคิดรายการคำถามอ่ะไปก่อนเตรียมตัวไปก่อนลิสต์มาว่า5นาทีแรกฉันจะถามอะไรในช่วงที่ฉันนำเข้าสู่บทเรียนอ่ะฉันจะถามคำถามอะไรบ้างในช่วงที่ฉันจะพาเข้าสู่การสอนการทำกิจกรรมอ่ะฉันจะถามอะไรบ้างในช่วงไหนแล้ว5นาทีสุดท้ายที่ฉันกำลังจะสรุปบทเรียนอ่ะฉันจะถามอะไรบ้างแล้วในแต่ใช่ๆในแต่ละช่วงเช่นช่วงนำเข้าสู่บทเรียนก็มาดูว่าคำถามที่ฉันถามอ่ะมีแต่ข้อเท็จจริงไหมคือพยายามให้ดูว่าในทุกช่วงของการสอนน่ะมีการคิดระดับต่ำกลางสูงอ่ะคะคือตั้งไว้หลายๆคำถามแล้วอาจจะมาคัดใช่ค่ะแล้วถึงสถานการณ์จริงอาจจะใช้ได้ไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดแล้วก็มีเพื่อนครูหลายๆคนนะเพิ่งมาถึงบางอ้อว่าตอนแรกเขาคิดว่าคำถามที่เน้นการประเมินค่าหรือการตัดสินใจอ่ะจะไปอยู่ในช่วงสรุปหรือช่วงท้ายของการสอนจริงๆอยู่ช่วงต้นก็ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเรียนมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นเราจะเลือกอะไรดีอันเนี้ยคือวัดระดับตามรูมนะคะวัดระดับการประเมินค่าแต่มันเป็นการอยู่ด้านต้นของการสอนหรือแม้แต่การช่วงของการที่จะก่อนที่จะให้เด็กทำการทดลองเนี่ยค่ะเราสามารถถามเด็กได้ข้อเท็จจริงเช่นเขาให้ใส่สารส้มอะไรฮะน้ำส้มสายชูไปกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรอันนี้ข้อเท็จจริงดูได้จากตรงนั้นเอ๊ะทำไมเขาให้ใส่เท่านี้ล่ะเริ่มคิดระดับสูงขึ้นมาแล้วเราใส่น้อยกว่านี้ได้ไหมใครอยากจะลองใส่น้อยกว่านี้บ้างอันนี้คือการ make decision ละเป็นการคิดระดับสูงขึ้นมาคือมันจะต้องคละๆกันไปบอกไม่ได้ว่ามันจะต้องเท่าไหร่ดูตามความเหมาะสมครูปรับได้ตามความเหมาะสมสถานการณ์ไม่ได้มีสูตรตายตัวไม่ได้มีสูตรตายตัวและถ้าเตรียมตัวไปก่อนอันนี้แน่นอนเลยเพราะแม้แต่นักวิชาการหรือแม้แต่ตัวอาจารย์มดเองหรือนักวิชาการเนี่ยค่ะเวลาเราไปอบรมครูอ่ะเราไม่เคยถามสดเราจะเขียนเราจะคิดไปก่อนในสไลด์แต่ละสไลด์เนี่ยมันอาจจะมีคำถามหรือเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นภาพหนึ่งภาพแต่สิ่งที่เราคิดคือภาพนี้หรือสไลด์หน้านี้เราจะถามอะไรอันนี้เราคิดก่อนนะคะแล้วจะทำให้การโฟลว์เนื้อเรื่องการนำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้อะแล้วเน้นไม่ใช่แค่คอนเทนต์แต่การคิดของเขาอะ
มันราบรื่นมันไม่สะดุดแล้วตัวเราเองอ่ะที่เป็นคนใช้คำถามอะค่ะก็จะมั่นใจด้วยเวลาเราสอนเราจะมั่นใจว่าสิ่งนี้เราเตรียมมาแล้วแม้ว่าจะตอบไม่ได้แต่เราจะหาทางออกยังไงอันนี้เราเปิดโอกาสให้เด็กคิดน่ะเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนตอบคำถามนี้แต่เก็บไว้ให้เขาคิดหรือเราอาจจะไม่รู้คำตอบเราใช่ค่ะหลายๆครั้งที่ถามเราไม่รู้คำตอบแต่ว่าเรากระตุ้นหรือทำให้เกิดแรงบันดาลใจได้คำถามเนี่ยใช่คำถามเนี่ยนะคะคำถามที่ดีอ่ะคำถามที่ส่งเสริมสติปัญญาเนี่ยก็คือทั้งปลุกใจเร้าใจแล้วก็ดลใจดลใจดลใจให้เราแบบว่าเออใช่ทำไมเราไม่คิดอย่างนี้มาก่อนนะหรือสร้างแรงบันดาลใจคำถามที่เคยเห็นครูที่แบบว่าอบรมครูสมมติ 2-3 วันติดกันวันแรกก็อบรมไปแล้ววันรุ่งขึ้นมาเมื่อวานที่อาจารย์ถามอันนี้ผมกลับไปนอนคิดนะอันนี้คือดลใจแล้วดลใจแล้วว่าเออทำไมเราไม่คิดตรงนี้มาก่อนแล้วถ้าเราอยากรู้อ่ะเราเขาก็จะไปหาเองด้วยสัญชาตญาณมนุษย์ถ้าอยากรู้จะไปหาเองไม่ต้องรอให้คนบอกในมุมของครูนะบางทีคำถามอยู่กับนักเรียนนานกว่าคำตอบด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่บางทีเคยเป็นไหมเป็นนักเรียนอ่ะเราเกิดข้อสงสัยตั้งแต่ชั้นเนี้ยทิ้งมาเป็น10ปีเลยอ่ะคำถามเนี้ยติดอยู่ในใจเราเป็น10ปีเพราะครูไม่บอกเราสักทีอะไรเงี้ยเพิ่งจะมาอ๋อตอนโตขึ้นอย่างงี้ค่ะก็อยากจะถามอันนี้แอบเห็นในสไลด์ของอาจารย์มดเนาะตอนที่ไปอบรมครูอาจารย์มดอะจะเอ็นด้วยโค้ดที่บอกว่าการรู้คำตอบเนี่ยจะช่วยเราเวลาที่เราอยู่โรงเรียนนะคะส่วนการเรียนรู้ที่จะถามเนี่ยจะช่วยเราในชีวิตจริงอันนี้อยากจะให้อาจารย์มดลองอธิบายความหมายตรงนี้ให้เราฟังนิดนึงค่ะคือการที่เราไม่ฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสงสัยและตั้งคำถามกับอะไรเลยเพราะเราพร้อมที่จะถ่ายทอดหรือให้ความรู้อะค่ะเขาจะได้คำตอบเต็มไปหมดเลยแต่จนเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้รับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนมีคำตอบทั้งหมดเพราะครูทำใบงานให้ครูตอบคำถามให้หรือให้ความรู้ที่พอเหมาะพอดีกับที่เด็กจะไปสอบได้อันเนี้ยเด็กจะเรียนได้ดีในโรงเรียนถูกไหมคะแต่พอออกไปโลกข้างนอกอ่ะมันไม่มีใครคอยบอกเขาอะทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องเป็นคนช่างสังเกตเกิดข้อสงสัยแล้วเสาะแสวงหาคำตอบด้วยตัวเองไม่มีใครมาคอยบอกCEO ของ Google เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขารันคอมพานีหรือดำเนินกิจการของเขาว่าเขารันบนคำถามเขารันวนสิ่งที่เป็นข้อสงสัยดูว่าลูกค้าเขายังต้องการอะไรเกิดมีตั้งคำถามกับตัวเองและทีมตลอดเวลาและพยายามที่จะตอบคำถามสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้ตั้งบนคำตอบหรือข้อเท็จจริงที่ทั่วโลกรู้แล้วสิ่งที่เขาสงสัยคือเขาจะทำให้บริษัทมันดีกว่าเดิมได้ยังไงแล้วบริษัทอื่นยังไม่มีแต่ตอบโจทย์ลูกค้าอันนี้มันคือคำถามหมดเลยซึ่งตรงนี้ค่ะคือถ้าเราอยากที่จะสร้างหรือพัฒนาลูกศิษย์ให้เราออกไปจากห้องเรียนแล้วมีเครื่องมือในการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้เขาไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่รอดโดยปกติสุขในสังคมเนาะแต่ว่าประกอบอาชีพอาชีพในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้ไม่เหมือนอาชีพทุกวันนี้แน่นอนมันต้องทำคู่กับทำร่วมกับ AI ทำมีอะไรมาทำแทนเราดังนั้นสมรรถนะของลูกศิษย์เราในอนาคตจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนช่างคิดอะคนช่างคิดมันจะต้องมากับคนช่างถามไม่ใช่มีหน้าที่ถามคนอื่นนะถามตัวเองถามตัวเองแล้วก็หาคำตอบตัวเองให้ได้จึงจะประสบความสำเร็จหาคำตอบนี่คือการเตรียมความพร้อมให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขที่เขามีอาชีพที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวแล้วก็อยู่ในสังคมอนาคตที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอแต่การที่เขามีเครื่องมืออยู่ในตัวค่ะทำให้เขาอยู่รอด
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงทุกวันจะเห็นว่าการตั้งคำถามนี่ไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ไปถึงการทำงานการใช้ชีวิตในอนาคตด้วยกว้างมากแล้วก็ลึกซึ้งมากฉะนั้นถ้ากลับมาที่คำถามนั้นสำคัญชะไหนนั่นก็คือกินความได้กว้างมากเลยสำคัญมากสำคัญมากใช่ค่ะเป็นสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตใครๆหลายๆคนเลยคำถามที่ดีก็คือเร้าใจปลุกใจดลใจและสร้างกำลังใจชอบมากค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้มากเลยหวังว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้ความรู้เช่นกันแล้วก็อย่าลืมติดตามเราที่ IPSC Podcast ในเอพิโซดต่อไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มดมากนะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณแฟน IPSC Thailand ทุกท่านมากนะคะแล้วก็ขอติดตามในเอพิโซดต่อไปอาจารย์มดอาจจะมาร่วมแจมในเอพิโซดต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวท.ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาชาติไทย